สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมวังชาแนลนะครับมื้อนี้บ้านสมวังชาแนลมาในคลิปพิเศษนะครับพิเศษอีหลีนะครับบ้านสมวังชาแนลอยู่บ้านเลี้ยงงัวนะครับมื้อนี้บ่ได้ไปไสบ่ได้ออกสนามก็เลยมาต่อยบักม่วงล่ะครับว่าสิมาซอยบักม่วงไปฝากพี่น้องก็ปรากฏว่ามาเห็นต้นกล้วยที่ปลูกไว้นะ4ต้นนี่ต้นน้อยนะครับ4ต้นนี่ต้น1ต้น2ต้น3ต้น4นี่ต้น4อยู่นี่น้อยๆล่ะครับแต่แปลกตรงที่มันมีต้นนึงนะครับออกเครือนะครับออกเครือก่อนมูแล้วครับนี่ซูมให้เบิ่งใกล้ๆนี่เครือต้นน้อยๆนะครับเป็นกล้วยน้ำว่านะครับกล้วยน้ำว่าออกเครือน้อยๆนะครับนี่แต่ว่าสมบูรณ์แบบแล้วครับคือต้นใหญ่เลยออกแบบเดียวกันกับต้นใหญ่นี่เบิ่งชัดๆนะครับแบบเดียวกันเพียงแต่ย่อขนาดลงมาเป็นต้นน้อยนะครับนะครับเดี๋ยวผมสิวัดความสูงให้เบิ่งนะครับความสูงของต้นความยาวของเครือนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เบิ่งให้พ่อมีพี่น้องเกษตรกรเอาไปรุ่นนะครับเอาไปเสี่ยงโชคถ้ารัฐบาลเพิ่นให้โชคให้ลาภนะครับรัฐบาลเพิ่นจะออกรางวัล นะครับถูกวันที่1กับวันที่16ก็ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงก็เลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมวังชาแนลเอาไปรุ่นเอานะครับบ่ฮู้ว่าสิมีโชคบ่เพิ่นมาให้โชคบ่ผมก็เลยทายทําไว้ว่าผมบ่เคยเห็นล่ะครับบ่มีฮู้ว่าพ่อแม่พี่น้องแฟนครับแฟนเพจฮู้บ่เคยเห็นบ่นะครับผมบ่เคยเห็นล่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับสำหรับผมหรือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ใดเคยเห็นก็ลองลงคลิปมาเบิ่งนะครับลองลงภาพมาเบิ่งเนาะเบิ่งนํากันนะครับอ่ะบ้านสมวังชาแนลสิวัดเบิ่งเด้อครับเอาจากนี่แหละครับจากมองออกเครือไปหาดินว่าเพิ่นสิสูงเท่าใดนะครับเนาะต้นน้อยๆนะครับว่าสิสูงเท่าใดอ้าวปั๊บไหลมาแล้วครับความสูงชัดบ่เนาะผมสิอ่านให้ 0.347 เด้อ0.347 เห็นบ่ครับมันบ่ชัดปานใดเนาะ 0.347 นี่เบอร์เบอร์จังหน่อยมาเบิ่งความยาวของเครือนะครับความยาวของเครือเด้อบานเด้อสิวัดให้เบิ่งจากปลายเครือฮอดเงามันล่ะครับฮอดเครือนะครับ0.250 ความยาวของเครือนี่ครับความยาวของเครือจากตรงนี้ฮอดตรงนี้ 0.250ความยาวของความสูงของต้นจากตรงนี้ถึงดินนะครับถึงดิน 0.347 นะครับนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเบิ่งไว้เคยเห็นบ่นะครับมื้อนี้ไก่มือเลขออกเดี๋ยวบ้านสมวังชาแนลนะครับผมสิหาทําให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับอัปเดตให้เบิ่งเผื่อเพิ่นออกหน่วยเฮาสิได้นับหน่วยนํานะครับเผื่อถูกรางวัลถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่นนะครับครับก็อัปเดตให้เบิ่งแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อครับคอยติดตามบ้านสมวังชาแนลของเฮาครับก่อนจบคลิปก็อวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมวังชาแนลจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงนะครับร่ำรวยนำด้วยเบิดหนีเบิดสิ้นนำกันเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตการแปลความแปลของกล้วยนะครับให้เบิ่งแค่นี้ก่อนนะครับเนาะพบกันคลิปหน้าเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้มื้อนี้สวัสดีครับ